าวอ๋อข่าวข่าวท้องก็ผมขอแก้ข่าวก่อนนะมันผิดตั้งแต่ต้นฮะเพราะว่าผมไม่ใช่แนวติดฮะผมสายแบลครับความตรงนี้มันถูกมากไม่หรอกครับคือจริงๆผมไม่ค่อยได้เป็นคนติดตามข่าวตรงนี้สักเท่าไหร่แต่ว่าอันนี้มันก็คนถามผมเยอะมากตอนแรกผมก็แบบเรื่องเพอร์เจอร์อะไรวะเนี่ยแบบถ้ามันจะมีเรื่องท้องเกิดขึ้นมานี่คือมันเป็นเรื่องค่อนข้างใหญ่ใช่ไหมก็คือเรื่องใหญ่เลยคือผมไม่ปล่อยให้มันเป็นข่าวเรื่องอย่างนี้อยู่แล้วครับคือถ้ามันจะมีเรื่องอย่างนี้มันผมไม่จัดการกับมันอย่างนี้อยู่แล้วส่วนใหญ่แล้วที่คนก็พุ่งเป้ามาที่เราแบบเป็น number one เลยมันก็หลายคนป่ะคือผมเขาก็ส่งคลิปส่งข่าวมาให้ผมดูผมก็คือในส่วนผมมันก็ขำในส่วนแฟนเขาก็ตกใจนิดหนึ่งเพราะว่าเขาก็ไม่ได้อยู่วงการนี้เขาก็พอเพื่อนเขาถามเขาอะไรเงี้ยวันเขารับสายไม่รู้กี่สิบกี่ร้อยสายเนี่ยตัวเขาจะตกใจคืออย่างผมค่อนข้างเข้าใจผมก็ต้องอธิบายกับเขาว่าแบบโอเคนี่มันก็ข่าวพวกนี้มันบางทีมันเกิดขึ้นมันอายุไขมันอาจจะไม่ได้นานเท่าที่อยู่คิดหรอกไม่ต้องไปมองเป็นเรื่องซีเรียสเพราะเรารู้กันอยู่แล้วว่าไอ้ความจริงมันคืออะไรยังไม่ได้มียังตามที่ข่าวอ๋อไม่ก็ไม่อันนี้ไม่ใช่คือผมไม่จัดการกับเรื่องที่มันซีเรียสขนาดนี้แบบนี้อยู่แล้วคือแล้วถ้ามันมีเรื่องนี้จริงๆผมไม่ปล่อยมันเป็นข่าวลือเพราะมันเป็นสิ่งที่คนเราควรจะภูมิใจฮะแล้วก็มันไม่ควรจัดการหนีอยู่แล้วคือถ้าถามผมแล้วจริงๆจะมีวี่แววเร็วๆนี้ไหมคะงานแต่ง ไม่ยังไม่ได้คิดฮะกับแล้วก็อย่างที่รู้กันอยู่ผมก็ไม่ได้เป็นคนที่มองเรื่องแต่งงานหรือเรื่องมีครอบครัวเป็นจุดหมายแบบยิ่งใหญ่เป้าหมายใหญ่สุดในชีวิตหรืออะไรเงี้ยฮะคือผมถ้ามันเกิดขึ้นก็เกิดขึ้นไม่ได้แอนตี้แต่ไม่ได้มันไม่ใช่เป้าหมายอย่างข่าวที่เกิดขึ้นมันมีผลกระทบอะไรกับตัวพี่จอยหรือว่าตัวแฟนเราคือแรกๆมันก็ขำอย่างเดียวก็ยอมรับก็พอ2วันเข้าไปยังไม่เลิกแล้วก็3วันเข้าไปคนยังโทรหาเขาไม่เลิกอะไรเงี้ยเขาก็เริ่มมีอาการหน่อยนิดหนึ่งแล้วก็ต้องบอกเขาอะก็บอกเขาตรงๆว่ามันก็เป็นแค่ข่าวคือเราก็รู้อยู่ว่าอะไรคือความจริงอะไรเงี้ยก็เลยก็ไม่ได้ไม่คือสิ่งที่น่ารักมากก็คือทางครอบครัวเขาแล้วตัวเขานี่คือแฮนด์ลดูแลไอ้ตรงนี้ได้ดีมากแล้วก็เลยไม่มีดราม่าอะไรที่สุดเลยดีฮะคือผมเข้าใจได้ในมุมของผู้หญิงนะครับว่ามันเป็นข่าวที่ฟังดูแลตอนต้นผมก็ยอมรับผมก็คงมีแบบความชะล่าใจนิดหนึ่งแล้วก็มองข้ามเป็นเรื่องตลกแต่ว่าพออย่างที่ผมว่าพอมันหลายวันเข้าเราก็ต้องเข้าใจเขาอะว่าแบบเขาเป็นผู้หญิงแล้วก็ข่าวชนิดนี้คือจริงๆมันดูเป็นเนกาทีฟสำหรับฝั่งผู้หญิงก็เลยก็ต้องเซนซิทีฟตรงนี้หน่อยก็เลยที่ผมบอกว่าก็เลยต้องคุยกันแล้วก็ต้องอธิบายเขาว่าแบบไม่ต้องเป็นห่วงว่ายังไงก็ตามเนี่ยก็คือเรารู้ว่าความจริงคืออะไรแล้วก็รู้ด้วยว่าเดี๋ยวยังไงก็ต้องมาคุยกับพี่ๆทุกคนวันนี้อยู่ดีก็เลยเราก็บอกว่าใจเย็นสักวันสองวันแล้วกันนะอะไรพี่เขาค่อนข้างคิดมากไม่ได้ถึงขั้นนั้นอ่ะมันก็คือแค่แบบคือใช่มีความกังวลเกิดขึ้นแต่ไม่ได้ถึงขั้นที่ก็ที่เราบอกว่าทางตัวเขาทางครอบครัวเขานี่ค่อนข้างใจเย็นแล้วก็แฮนด์ลกับสถานการณ์ได้ค่อนข้างดีมากซึ่งมันก็ช่วยทำให้มันไม่มีดราม่าเพราะทางเขาและครอบครัวเขาก็รู้อยู่แล้วว่ามันไม่ใช่เราใช่ไหมตามข่าวบอกว่าเป็นไฮโซอย่างของพี่นดาได้จัดอีเวนต์ไฮโซไหมคะก็ไม่เชิญครับเพราะว่าเราไม่ได้มองเขาด้วยเรื่องของฐานะอยู่แล้วก็ไม่ถึงขั้นนั้นคือผมไม่ใช่คือผมมองเขาที่ตัวเขาแล้วก็ที่อาชีพที่เขาทำซึ่งถ้าจะบอกว่าไฮโซมันผมไม่ใช่คนที่มาตัดสินว่าใครคือไฮโซแต่ถ้าสมมติว่าผมบอกว่านี่คืองานเขานี่คือที่เขาอ่ะผมบอกได้ว่านี่คือสายงานเขาแล้วเขาทำงานนี้แล้วก็เป็นคนนี้เป็นลูกของคนนี้วันนี้ได้มาเปิดใจเคลียร์ครับ ก็
ก็รู้ว่าต้องตอบคำถามไอ้ตรงนี้ตอนแรกเราคิดเราเห็นข่าววันแรกเรายังแบบโอ้ยเดี๋ยววันสองวันเขาก็เดี๋ยวมันก็มีใครไปสร้างเรื่องคือเช้าขึ้นมาแล้วก็เดี๋ยวเขาก็ลืมตรงนี้อะไรเงี้ยก็กลายเป็นสามสี่วันผ่านมาก็ยังไม่เลิกเลยสรุปใครอ่ะไม่รู้ไงเราอยากถามเล่าใหม่เลยแบบว่าตอบย้ำมาที่อาจารย์ว่าเอ้ยเราจะไม่เปิดตัวแฟนแบบจริงจังเพราะว่าแบบจะแสบข่าวด้วยก็ผมยังยืนยันเหมือนเดิมว่าในเมื่อเขาไม่ได้ทำงานอยู่ตรงนี้เขาไม่ได้อยู่ในวงการนี้มันไม่ใช่สิทธิ์ของผมที่จะเอาเขามาอยู่ในเอาเขามาอยู่ในข่าวผมไม่ปฏิเสธอะไรอยู่แล้วคือผมไม่ได้เปลี่ยนชีวิตผมชีวิตประจำวันผมเหมือนเดิมฮะเราคบกันไม่ต่างจากที่คนอื่นเขาคบกันเพียงแต่ว่ามันก็ต้องมีความเข้าใจระหว่างกันด้วยว่าอันนี้คืองานผมแล้วก็งานผมเนี่ยก็ต้องมีตรงนี้ซึ่งผมไม่มีสิทธิ์ที่จะเอาตรงนี้ไปอยู่ในชุดก็ต้องให้เกียรติก็เลยไม่มีนานแล้วยังกับคนนี้ที่คบกันอะไรนะนานแล้วยังกับคนนี้ที่คบกันนานประมาณต้นปีประมาณแอบจะจับผิดเดี๋ยวนี้อะไรเนี่ยทำไมต้องแบบคนนี้หรือว่าคนนี้ประมาณต้นปีฮะต้นปีก็ไม่ได้ก็ไม่ได้นานมาเขาแบบเข้ากับเรายังไงแบบรู้กันไลฟ์สไตล์อะไรเงี้ยคือก็ดีก็เข้ากันดีคืออย่างที่ผมเคยให้สัมภาษณ์มาก่อนหน้านี้ก็คือว่าผมแค่รู้สึกว่าถ้าผมจะคบกับใครในช่วงเวลานี้ของชีวิตในวัยนี้เนี่ยผมรู้สึกว่าผมต้องมองตัวเองให้ขาดต้องทำอะไรให้มันละเอียดขึ้นอันนั้นสำคัญไอการที่เราเข้ากันได้หรือไม่ได้อันนั้นมันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วเลยถ้ามันจะดีไปเรื่อยๆในอนาคตเนี่ยมันก็ต้องรู้จักมองตัวเองด้วยครับด้วยความที่อายุเราก็ค่อนข้างประมาณนึงแล้วเนาะค่อนข้างประมาณหนึ่งอะไรไอ้ที่แค้นมากที่สุดข่าวเนี่ยจะบอกนะเรื่องที่แค้นมากที่สุดไอ้พี่เจี๊ยบผู้จัดการหุ้นส่วนออฟฟิศผมเนี่ยให้ข่าวนางให้ข่าวเขาก็พูดอะไรประมาณว่าคงไม่แปลกหรอกเพราะอายุประมาณนี้คืออะไรแล้วก็พูดผิดอีกไปบอกว่า37 36ครับโอ้ไม่ได้จะพูดว่างอนเรื่องอะไรงอนเงี้ยเนี่ยแหละมีลูกบ้างหรอมีคนในวัยนี้เขาก็มีลูกนั่นไม่ได้รีบฮะคือผมไม่ได้น่ารักนะคนในวัยนี้แหมมันทำไมมันรู้สึกเจ็บมันอย่างที่บอกไม่ใช่เป้าหมายแต่ถ้าพร้อมแล้วก็มีก็โอเคก็ไม่ได้ติดเลยฮะแต่ไม่ได้รีบแล้วก็อีกมุมหนึ่งผมก็รู้สึกว่าโลกใบนี้มันก็มีคนเยอะอยู่แล้วอะไรเงี้ยสมมติเกิดผมไม่ได้มีลูกที่เป็นของผมเองก็ได้เช่นเดียวกันถ้าเราจะรับเด็กมาเลี้ยงหรืออะไรเงี้ยก็เป็นไปได้เหมือนกันคำว่าครอบครัวมันไม่ได้ถูกฟิกซ์ไว้ด้วยแต่งงานแล้วก็ต้องมีลูกครับแค่คนสองคนอยู่ด้วยกันครับใช่รักกันแล้วก็ถ้าสมมติว่าวันหนึ่งผมจะมีลูกแต่มันไม่ใช่ลูกที่เป็นเกิดจากตัวผมเองก็ไม่มายเหมือนกันอะไรเงี้ยมันมีหลายเวอร์ชันที่ผมเคยคิดไว้แต่ว่าไม่ได้ฟิกซ์ฮะไม่ได้ติดภาพไหนทั้งสิ้นเลยฮะแฟนเราคิดเหมือนเราเลยมั้ยคือถ้าพูดถึงเพราะเขาอายุน้อยกว่าผมเนี่ยเรื่องของครอบครัวเขาไม่คิดเลยฮะคือเขายังอยู่ในวัยที่เขายังโฟกัสเรื่องงานการของเขาคงไม่ใช่สิ่งที่เขาจะคิดเร็วๆเนี่ยขอบคุณครับขอบคุณครับของ